ี๋ยวพาไปดูมะพร้าวที่ซื้อมาเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะซื้อมาลูกละ20บาทถูกแสนถูกมากเป็นมะพร้าวดำเนินสะดวกนะเดี๋ยวยกให้ดูทั้งหมดนี้คือลูกละ20บาทไม่ถูกเนี่ยลูกละ20บาทแต่6ลูก100 7ลูก100ก็มีแต่เล็กกว่านี้หน่อยนะดูดิสวยมากเลยแกะให้ดูที่นี่ค่ะเดี๋ยวโต๊ะพังทำไมเยี่ยมเนินแพงทำไมที่กรุงเทพมันไม่แพงเราไม่ใช่ไม่อร่อยนะเนี่ยอันนี้เขาบอกเป็นมะพร้าวดำเนินแต่พอไปเจออีกร้านหนึ่งทางเถิบไปในซอยที่บ้านนะทางถนนที่บ้านนะแถวบ้านนะจะเป็นมะพร้าวบ้านแพรวแต่ลูกจะใหญ่กว่านี้อันจะลูก30-35บาทอันนี้เขาบอกของดำเนินลูก26ลูก100แล้วช่วงนี้นะแถวบ้านเนี่ยมันก็จะมีมะพร้าวดำเนินมะพร้าวบ้านแพรวขายปกติอยู่แล้วขายตลอดเส้นทางเลยแล้วอีกฝั่งนี้จะมีผลไม้มีทุเรียนมีอะไรขายเงี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้มันมีเหตุให้ขำวันนี้ขับรถไปเพื่อจะไปซื้อมะพร้าวนี่แหละทีนี้มันมีร้านขายของเยอะใช่ไหมอาหารอะไรพวกนี้ข้างทางเราก็ตีออกซ้ายแล้วเพื่อจะไปซื้อมะพร้าวเพราะเราจำได้ว่าร้านนี้เราเคยซื้อมันก็โอเคถึงลูกไม่ใหญ่แต่มันก็น้ำหวานอร่อยดีแล้วบางลูกเนี่ยก็มีความแก่ปุ๊บน้ำจะหวานทันทีเลยนี่พอตีออกซ้ายอ้าวข้างท้ายรถขายมะพร้าวเนี่ยนะมันมีรถจอดอยู่ถามว่าจอดได้ไหมถ้าเกิดไปจอดท้ายรถอ่ะมันก็ได้แต่มันหมิ่นเหม่ไงมันต้องเดินหน้าถอยหลังทีเนี้ยมันเป็นถนนสี่เลนใช่ไหมมันก็ยากนิดนึงเราก็ยังตีซ้ายอยู่ทีเนี้ยก็ออกไปทางข้างหน้าของร้านขายมะพร้าวใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาเสร็จแล้วเราก็ขับรถแล้วตีซ้ายออกเสร็จแล้วเราก็จอดเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีร้านขายกระท่อมนะใบกระท่อมอยู่เขาจะมีคนขายอยู่นะเปิดท้ายกระบะนะเขาจะเขียนว่าขีดละ40บาทเราก็จอดปุ๊บทีนี้ไปจอดมันก็คือถึงท้ายรถขายใบกระท่อมเลยอะคือประมาณว่าอ้าวได้ละได้ลูกค้าแล้ววันนี้ได้ลูกค้าแล้วไอ้ใจเราอะจะซื้อมะพร้าวน้ำหอมแต่ร้านมะพร้าวน้ำหอมอะดันอยู่ใกล้ร้านขายใบกระท่อมแล้วหน้าตาเรานะเหมือนไปซื้อใบกระท่อมเนาะโอ้ยขำเลยอ่ะเสร็จแล้วพอไปจอดท้ายรถหน้ามันก็ติดรถที่ขายกระท่อมแล้วก็ถอยไปหน่อยนึงเพื่อจะให้ชิดนี่คนขายกระท่อมเขาก็มองแล้วคือมองอ่ะหน้าตาเขาเป็นมิตรนะคือแววตาเขาเป็นมิตรนะแต่แบบโดยหน้าตาเขาอ่ะตาเป็นมิตรแต่หน้าตาเขาอ่ะเข้าใจป่ะแววตาเป็นมิตรแต่หน้าตาคือเอาไหมถ้าเยี่ยวพร้อมกันนะกูเยี่ยวเหลืองเอาละประมาณนี้คือล้อเล่นไงนะคือแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สุดท้ายแล้วแบบกลัวนะเขาจะเรียกว่าเอากี่ขีดเอากี่โลเงี้ยแต่จริงแล้วคือเขาก็มองแล้วพอเราลงจากรถปุ๊บเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่รถเรามันเป็นรถแต่งไงประมาณรถแต่งไงเขาก็คงคิดว่าเฮ้ยวัยรุ่นอะไรอย่างงี้เปล่าจริงไม่ใช่แก่คนนึงโคตรขำเลยอะแล้ววันนี้แต่งตัวน่ารักกันด้วยไหมโอ้โหใส่เอวลอยแต่งหน้าอย่างดีหน้าไม่เปื่อยไปอีหมวยเหมือนตอนนี้นะขำกว้างเลยอ่ะทีนี้พอซื้อมะพร้าวเสร็จพี่เขาก็มาส่งมะพร้าวแล้วเปิดท้ายใช่ไหมก็กล่าวว่าไปซื้อสักขีดนึงไม่ใช่ ก็รีบขับรถกลับเลยแล้วก็ได้มะพร้าวมากลับบ้านเนี่ยแล้วมารีวิวตอนนี้ไม่ใช่รีวิวแล้วแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปตอนนี้ถ่ายตอนนี้ฝนตกอีกแล้วตอนกลางคืนอีกแล้วคือมันขำอ่ะมันนั่งคิดนอนคิดแล้วมันขำอ่ะเฮ้ยหน้าเราอะไรอย่างงี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปซื้อใบกระท่อมมารีวิวดีกว่าบางร้านอ่ะขีดละ40นะร้านที่จอดตรงนั้นขีดละ40เขียนว่า40บาทนะบางร้าน50บางร้านขีดละ60เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมั่งวันนี้ก็คือมารีวิวมะพร้าวน้ำหอมแต่การเป็นกระท่อมไปได้งงมากเลยโอเคแค่นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับผม